เป็นศูนย์กลางเรียกว่าพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้นี่พอห่างไปนานๆคนก็ชินไงคนก็ชินนะวันที่เกิดเหตุแรกๆมีคนตกอกตกใจนะพอชินก็ไม่มีอะไรไปช่วยเขาอีกแต่อาจารย์โดยส่วนตัวก็รับฟังตลอดเวลาว่าที่ไหนที่เขาขาดแคลนแล้วเราอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ค่ะและเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทางสวพ .91 ของเราค่ะมีเรื่องราวดีๆต่อเนื่องกันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณตาชูนะคะที่มีการเดินทางมาที่สวพ .91 ของเรานะคะเพื่อที่จะมอบรถวีลแชร์นะคะจากการที่ได้รับบริจาคจากเพื่อนๆนะคะมาส่งมอบให้สวพ .91 ของเรานะคะเพื่อเป็นสื่อกลางไปมอบให้กับบุคคลที่ไร้โอกาสหรือว่าผู้ยากไร้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางพระอาจารย์ชัยกลางแห่งวัดพระราม9นะคะก็เดินทางมารับมอบนะคะวันนี้ทางพระอาจารย์ชัยกลางก็จะนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะถือว่าเป็นการส่งต่อสะพานบุญค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศของเรานะคะก็จะมีการติดตามให้ทราบอีกครั้งค่ะอาจารย์ตั้งใจลงไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเขตอำเภอคีรีรัตนิคมแล้วก็ไปสืบหาว่าผู้ใดที่สมควรจะได้รับตามหลักพุทธศาสนาคือให้ผู้ที่สมควรให้แล้วเขาใช้ได้จริงก็จะไปมอบด้วยตัวเองทุกเคสหลังจากได้ข้อมูลมาว่าผู้ใดสมควรจะได้รับคุณราชูนำวีลแชร์มาบริจาคที่สวพ .91 อาจารย์ก็เป็นสะพานต่อไปถึงมือผู้รับอานิสงส์ของการทำบุญได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นอานิสงส์ที่สูงส่งเราไม่ต้องรอให้ผู้ใดร้องขอแต่เรามีจิตที่จะให้ผู้ที่ได้รับวีลแชร์แน่นอนล่ะคือคนตกอยู่ในสภาพยากลำบากบางทีก็ยากสองเด้งยากลำบากหมายถึงขยับขยายมือไม้ลำบากกันเกิดจากทุพพลภาพอุบัติเหตุเป็นตามวัยตามอายุก็ตามยากที่สองก็คือยากจนคือยากลำบากแล้วถ้าไม่ยากจนก็ยังหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพยุงที่จะหาความสะดวกสบายได้แต่ถ้ายากลำบากแล้วยากจนยากจนนี่จนอยู่สองอย่างจนเงินทองที่จะไปซื้อกับจนปัญญาอย่างเช่นเขาไม่รู้ว่าที่สพ .91 นี่มีคนใจบุญมาบริจาคเพราะนั้นที่นี่จะมีเท่าไหร่เขาก็ไม่อาจรู้ได้เพราะนั้นอาจารย์หรืออาจจะบุคคลอื่นก็ทำหน้าที่เป็นสายพานลำเลียงอีกรอบหนึ่งว่าบุญมาถึงที่แล้วสวพ .91 ส่งไปให้มอบไปให้อาจารย์ก็เป็นสะพานให้เขาต่อไปก็อยากจะบอกพี่น้องชาวพุทธว่าบุญกิริยาวัตถุไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินสดๆเสมอไปการขนขวายที่จะรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็เป็นบุญที่เทวดาและมนุษย์เขาสรรเสริญให้คุณตราชูได้ทำบุญกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะยากลำบากก็ขอให้อานิสงส์กุศลจริยาเนี่ยก็จงส่งผลให้มีความอยู่อุดมเล่มร่มเย็นเป็นสุขสืบไป